ได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แท้จริงประชาชาติอิสลามทั้งปวงนั้นรอคอยวันเวลาที่จะมาถึงรอคอยเดือนที่จะมาถึงรอคอยแทนที่สำคัญที่จะเข้ามาเป็นเหมือนกับดวงใจเป็นเหมือนกับดวงประทีปที่จะทำให้หัวใจของพวกเราทั้งหลายนั้นเกิดความอิ่มเอมอิ่มเอมเปรมปีในเดือนนั้นเดือนที่มีเกียรติเดือนที่เราต่างให้ความสำคัญเดือนนั้นก็คือนายแห่งบรรดาเดือนก็คือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มหาเจริญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เจาะจงได้ให้ความพิเศษเอาไว้ให้แก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกแก่เราซอฮาบะห์ในเดือนนี้ว่าเป็นเดือนที่มีเกียรติเดือนที่มีเอกสิทธิ์เดือนที่มีความประเสริฐต่างๆอยู่ในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอัชชารุสซิยามเป็นเดือนแห่งชาลุลกิยามเดือนแห่งชาลุสซอดะกะห์เดือนแห่งอัชชารุอัลกิรออะห์เดือนแห่งการสะสมคุณงามความดีและอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้พวกท่านทั้งหลายถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺตะอาลาจะพอพระทัยแก่บ่าวขององค์ถ้าบ่าวขององค์นั้นรับความโปรดปรานของอัลลอฮฺโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษเอาไว้ว่าอัลลอฮุรอรอฮิยัลลอฮุอันอันนะฮูกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะฆอละชะฮ์รอมฎอนฟูดิฮัตอะบวาบุสซะมาวะกุลิกัตอะบวาบุญะฮันนัมวะซุลซิลัตอัชชะยาตีนรอฮุบุคอรีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อเข้าถึงเดือนรอมฎอนแล้วประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดประตูนรกถูกปิดและชัยฏอนนั้นจะถูกพันธนาการบันทึกโดยบุคคลีถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าหากว่าเราถามใจของพวกเราเองว่าเราจะต้อนรับนายของเดือนรอมฎอนเดือนนายของบรรดาเดือนอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนเราจะต้องจัดระเบียบจัดระบบการดำเนินชีวิตของเราทั้งในภาคเช้าภาคเย็นและก็ภาคค่ำแต่หากใครยังใช้ชีวิตวนเวียนเดิมๆไม่แตกต่างอะไรจากเดือนอื่นก็หมายถึงว่าท่านนั้นก็ยังไม่เข้าถึงหัวใจของรอมฎอนอย่างของแท้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายก็ต้องวางแผนชีวิตนะอย่างเช่นการกินบางคนวางแผนชีวิตมาแล้วก่อนหน้านี้ในเดือนชาบานบางคนถือส่วนในถือส่วนสุนัขพอมาถึงเดือนรอมฎอนแล้วนั้นเขาก็สามารถที่จะอดทนด้วยอาการหิวและกระหายได้อัลฮัมดุลิลลาห์เขาสามารถสอบัดได้บางคนเมื่อเข้าเดือนรอมฎอนแล้วเขาก็จัดเตรียมวางอัฟรานเอาไว้ในสถานที่ที่น่าอ่านที่เห็นแล้วยิ้มอ่านง่ายบางคนเตรียมตัวอย่างนั้นบางคนจัดตารางในการอ่านกุรอานไว้อย่างดีวันนี้อ่านกี่แผ่นสัปดาห์นึงจะได้กี่ยุสอ่านก่อนละหมาดหลังละหมาดเช้าหรือเย็นหรือค่ำมีการวางแผนมีการเตรียมตัวเอาไว้เพื่อจะต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงเมื่อตกเย็นรีบกลับบ้านเพื่อข้ามมูก็เตรียมตัวกันเพื่อที่จะมาละหมาดจะมาแล้วก็ต้องการละหมาดสุนัตตะเราะวีห์โดยสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อรอมฎอนมาถึงเป็นเดือนแห่งรอฮมะห์เดือนแห่งมะฆอฟิเราะห์เดือนแห่งการเตาบะห์และเป็นเดือนแห่งการขอคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเจ้าให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์โดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดำรัสเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงกลับเนื้อกลับตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นหมายความว่าหัวใจที่หวั่นไหวกับการกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อฟังในคำบอกคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแน่ใช่ครับเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหัวใจอย่างสุดทึ่งและมหัศจรรย์ที่สุดมีการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ
ลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เขานั้นมีความอิ่มเอมเปรมใจและรอมฎอนก็จะเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดสำหรับเขาและเขาก็จะได้รับความสำเร็จทั้งในหน้าดุนยาและวันอาคิเราะห์นั้นเช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายและเกินน่าเสียใจและเกินถ้าหากว่าในเดือนรอมฎอนนั้นใครยังปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วยังไม่เคยถือศีลหรือถือศีลแล้วถือก็ยังไม่เคยครบก็น่าเสียใจและเกินไม่ป่วยด้วยไม่เดินทางด้วยไม่ชราภาพด้วยแถมยังทำผิดพูดจานะว่าคนอื่นพูดจาในสิ่งที่ไม่ดีหรือกระทำเลยในสิ่งที่ไม่ดีก็ยังทำอยู่น่าเวทนาใจเหลือเกินสำหรับมุสลิมแบบนั้นคนที่เป็นมุสลิมได้เพียงแค่นามวันอูซบิลลาฮิมินซาลิกะกะบีนอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราไว้ถึงว่าRadhima anhu rajulin dakhala alayhi ramadana summa salaka qabla an yughfira lahu rawahu Tirmidhi wa Ahmad ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราไว้ว่าช่างน่าอัปยศเหลือเกินว่าน่าอัปยศดีสำหรับคนคนหนึ่งเมื่อรอมฎอนมาถึงเขาแล้วแต่เขายังไม่ได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วเราปฏิบัติตัวสมัยเตรียมตัวเตรียมใจในสิ่งที่เราจะได้รับจากรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการเตาวัดตัวไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานไม่ว่าจะเป็นการทำสุนัตต่างๆให้ครบถ้วนถ้าพี่น้องสุภาพท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลารักเราแล้วเรานะครับรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาแค่ไหนสุดท้ายนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจึงขอเชิญชวนผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายนั้นให้เรานั้นวางแผนชีวิตรอมฎอนที่จะมาถึงนี้ให้เราปฏิวัติตัวเองสมัยให้เรานั้นขัดเกลาจิตใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ให้มีชีวิตชีวาเพื่อที่จะรับกลิ่นไอเพื่อที่รับการดื่มด่ำในเดือนรอมฎอนเพื่อที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งบารอกะฮ์เดือนแห่งความมีสิริมงคลอย่างแท้จริงเอาลัยฮิมินัชชัยฏอนุรรจีมมันอามินอลซอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาฟะอะลัยฮาวะมารับบุกะบิฎอลลามินลิลอาบีรบารอกัลลอฮุลีวะลกุมวะซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุ